คนสวัสดีทุกคนมาดูกล้วยนึ่งกล้วยนึ่งพอนึ่งด้วยหม้อเมดิคุกเนาะพอนึ่งอ่ะแรกๆมันก็เละนะแต่พอน้ำเขาออกแล้วอ่ะเขาก็จะไม่เละแล้วก็จะแข็งๆออกมาดูสวยๆอ่ะลองอย่าเพิ่งนะคะเดี๋ยวรอท่านผู้ชมรอทุกคนก่อนอันเนี้ยน้ำกล้วยเนี้ยกินไปเยอะๆไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยววายมันเป็นเหมือนวายเนาะมันจะซ่าๆทีละนิดทีละนิดก็พอนะคะทุกคนเดี๋ยวคุณอาลองค่อยๆตัดขนมกล้วยนึ่งสิอาจจะกินคุณอาอยากติดใจคุณอาชอบกิน อร่อยเอาจริงๆมันอร่อยคุณอาลองกินกล้วยนึ่งของคุณเนะเขาสิว่าคุณเนะก็ทำออกมาเป็นยังไงบ้างคะแล้ววิจารณ์ตามตรงอันนี้คือมีกล้วยนะกล้วยประมาณ3ลูกแล้วก็อย่าเพิ่งแอมได้แล้วกินเลยค่ะกล้วย3ลูกเป็นกรรมการตัดสินกรรมการตัดสินกล้วย3ลูกแล้วก็ไม่มีน้ำตาลกล้วยหวานอยู่แล้วแล้วก็มีมะพร้าวเลยนะคะมะพร้าวเป็นมะพร้าวอ่อนนิดนึงอ่อนค่อนข้างแข็งอ่ะทุกคนเนสก็จะเอามาปั่นรวมกันนะแล้วเนสก็ใส่น้ำไปนิดนึงใส่อันนี้สูตรงาดำมันจะเป็นอันนั้นสูตรไม่ใช่งาดำอันนี้สูตรงาดำทุกคนแน่สูตรงาดำเห็นเปล่า1ด้วยหม้อเมดิคุกคุณอาติดใจไอตัววายนี่แหละนี่อะไรเดี๋ยวจะให้อัตรสของปลายลิ้นสัมผัสมันเป็นอะไรที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยอร่อยมากอร่อยมากอันนี้จะบอกตรงไม่ได้แบบว่ามาแบบเคลมหรืออะไรเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปแจมกับคุณอานิดนึงนะคะนี่แจมด้วยกันนี่ที่คืออย่างนี้อยากให้ทุกคนอ่ะเขาเรียกว่าสัมผัสธรรมชาติคือถ้าเราไม่ได้สัมผัสธรรมชาติไม่เป็นไรค่ะคุณอาเดี๋ยวมันจะดูน้ำตาลแบบเต็มนะ เราไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะเดี๋ยวจะให้คะแนนให้คะแนนคือจะบอกแบบนี้ให้ทุกคนได้สัมผัสธรรมชาติลองทดลองทำดูเราสามารถที่จะทำอาหารโดยไม่ใส่น้ำตาลได้นี่นะกล้วยอีก3ลูกกล้วยสุกนะคะแล้วก็ธรรมชาติมันอร่อยอันนี้ใส่งาดำใส่งาดำซึ่งอันนี้เนี่ยกินหมดไปแล้วนะกินหมดไปแล้วเพราะมันอร่อยนะรสชาติแบบก็แบบขั้นเทพขั้นเทพอันนี้เนี่ยพูดจริงๆห้าดาวทั้งสองอย่างคือไม่ได้ว่ามาอวยกันเนาะแต่ให้ทุกคนไปลองทำดูแล้วจะรู้ใช่มันจะเหนียวยิ่งถ้ามะพร้าวเนี่ยแต่บังเอิญได้มะพร้าวดีเรียกมะพร้าวอะไรนะคุณอามะพร้าวที่เราซื้อมามะพร้าวแก้วไม่ใช่มะพร้าวที่มันเป็นมะพร้าวกะทิทุกคนกับมะพร้าวกะทิถ้าได้มะพร้าวกะทินะคือมันเหมือนคัสตาร์ดเค้กต้องถอยไปเลยอะค่ะอันเนี้ยเก่งมากนะทุกคนลองไปทำดูนะคะคัสตาร์ดเค้กต้องถอยไปเลยทุกคนเนี่ยแล้วมันทำง่ายกล้วยเนี่ยเอามาทำได้หลายเมนูนะคะกล้วยนึ่งกล้วยต้มกล้วยแบบนี้หรือแกงกล้วยเดี๋ยวทุกคนดูไปเรื่อยๆนะชวนมาสุขภาพดีกันล้างสมองทุกคนว่าทุกคนสุขภาพดีได้ทุกคนเลยแหละแต่อร่อยที่วายหายป่วยกันทุกคนจริงๆแล้วไม่น่าจะเกี่ยวอะไรถ้าคนที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะลำไส้ใช่ถ้าไม่มีปัญหากระเพาะลำไส้มาก่อนเนี่ยธรรมดาก็กินนิดๆหน่อยๆเนี่ยแต่มันจะมีเป็นแอลกอฮอล์นิดๆประมาณ3ไม่เกิน 5% นะถ้าติดกิจดูนะจริงถ้าไม่มีโรคกระเพาะกินได้เลยนะหอมๆแต่ก็อย่ากินมากเพราะว่าอันนี้วายมันต้องกิจนิดๆแล้วก็ทานข้าวเนาะก็จะอร่อยหอมมันจะน้ำคล้ายๆน้ำข้าวหมากแต่ว่ามันจะกลมกล่อมกว่าไอ้แรกเนี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นแบบมันจะกล้วยมันจะหวานในตัวนะคะมันเหมือนเราสัมผัสความหวานที่แบบทำจากธรรมชาตินะความหวานแบบออร์แกนิกอ่ะเพื่อนๆมันเป็นออร์แกนิกมากเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะหวานจากธรรมชาติยื่นเข้าไปแล้วอันนี้ก็เป็นงาดำป่นนะฮะหวานจากธรรมชาติอันนี้คือออร์แกนิกจริงๆมันเป็นแบบว่าไม่ปรุงแต่งอ่ะทุกคนสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นมิตรกับร่างกายของเรานะคะ
ตรงนี้ได้ตอบคำถามอย่างที่ว่ามันเวลาหมักแล้วบางทีมันมีฝ้าขาวๆเนี่ยคล้ายๆเชื้อรานี่มันมีฝ้าขาวคือยีสต์ให้ทุกคนรู้จักยีสต์เอาไว้ยีสต์ขาวไม่อันตรายนะแต่ถ้าเป็นยีสต์ดำเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถามว่าอันตรายไหมมันไม่ได้ถึงกับอันตรายมากแต่ว่าเราถูกความเชื่อว่าโอ้ยมันจะทำให้ร่างกายเราแย่เนี่ยจะบอกให้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่จุลทรีย์ฝั่งดีของเรามีเยอะอย่างอื่นจะทำอะไรเราไม่ได้และตัวการที่จะทำลายจุลินทรีย์ตัวดีคือยาปฏิชีวนะและเคมีและความเครียดนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยกินผักกินพืชอยู่เป็นประจำอารมณ์ดีอารมณ์แจ่มใสขับถ่ายดีกำลังออกกำลังกายเหมาะสมนอนหลับสบายอย่างเงี้ยไม่มีอะไรทำอะไรเราได้เลยเชื้อโรคเชื้อราฆ่าเราไม่ได้นะทุกคนคือพูดตรงๆคือลามันมีประโยชน์มันมีคิดว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงนะอธิบายนิดนึงเอออ้าวขอบคุณแบ่งๆกันแชร์ความรู้เพราะว่าเชื้อราเนี่ยอย่างเห็ดเนี่ยก็เกิดมาจากเชื้อราเชื้อราจากเห็ดเนี่ยบางคนเนี่ยว่ามีเห็ดแล้วตรงโคนๆมันเนี่ยขึ้นราแล้วก็ไปคิดมากว่าบางทีคิดว่ามันราตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเชื้อราที่ไม่ดีแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นตระกูลของเขาน่ะไม่เป็นไรเนี่ยอย่างเช่นกล้วยน้ำว้าที่เนี่ยที่เขาทำออกมาหมักออกมาเนี่ยมันก็มีปฏิกิริยามาเป็นวายเป็นอะไรมันก็จะเกิดฝ้าเกิดอะไรมันเหมือนเชื้อราเนี่ยตัวนั้นไม่ได้มีปัญหานะเพราะว่ามันเป็นจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่งจุลินทรีย์ตัวดีถ้าหากว่าเวลาเราจะทานแล้วก็กรองเป็นยีสต์เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังเดี๋ยวทุกคนจะสงสัยยีสต์เนี่ยยีสต์หรือว่าผักใบเขียวหรือว่าถั่วเหลืองหรือว่าเห็ดอะไรพวกนี้นะในคนปกติอ่ะพวกนี้จะมีประโยชน์กับร่างกายมากแต่เวลาที่ร่างกายเราบกพร่องบางคนจะแพ้ยีสต์เนาะแพ้โปรตีนจากยีสต์แพ้กลูเตนฮอร์โมนไวเวลากินถั่วเหลืองไวต่อเอสโตรเจนหรือเนี่ยแหละเราเนี่ยถึงบอกว่าเราต้องเช็คร่างกายเราเป็นหลักและสาเหตุที่เราไวสาเหตุที่เราพร่องสาเหตุที่เรามีปัญหาเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของเราอะค่ะยีนของเราเนี่ยมีความเขาเรียกว่าเหมือนกับมันไม่ตรงประสิทธิภาพเนาะทำงานไม่ตรงไปไม่ตรงมาเนื่องจากปัญหาบางคนเราป่วยเราบกพร่องแล้วเราก็ใช้ยาที่มากจนเกินไปจนกระทั่งสมดุลของร่างกายเกิดกระบวนการเพี้ยนทีนี้มนุษย์เนี่ยจะมีหลากหลายบริบทนะคะทุกคนมนุษย์บางคนเกิดมาเนี่ยพร่องมาตั้งแต่เกิดเลยเขาเรียกว่าบางคนมีกรรมพันธุ์มาบางคนพร่องมาตั้งแต่เกิดและบางคนมาพร่องจากคิดเกินแต่บางคนเนี่ยเป็นคนที่ยีนแข็งแรงมาตั้งแต่เกิดเนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นเลยอย่างคุณอาเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงมากคำว่าแข็งแรงคือว่าคุณอาจะไม่แพ้อะไรทั้งสิ้นเลยค่ะแล้วคุณอาก็จะมีระบบกำจัดพิษระบบอัตโนมัติโดยตรงระบบทีเนี้ยอย่างเน้เนี่ยจะมาใช้วิธีแบบคุณอาไม่ได้เพราะว่าคุณอากินได้ทุกอย่างอย่างสมมุติว่าเด็กกินไอศกรีมไปเซเว่นเซนไปที่ไหนเด็กก็กินให้คุณอากินได้หมดเพราะคุณอาระบบกำจัดพิษของคุณอาเขาดีเนาะแต่อย่างเน้จะไปกินแบบคุณอาอย่างเงี้ยไม่ได้เน้ก็ต้องรู้ตัวประเมินตัวเองถูกว่าเรามีภาวะที่ภูมิไวเกินอย่างกรณีเช่นกลูเตนอย่างเงี้ยบางทีกลูเตนบางจริงๆแล้วในกลูเตนเนี่ยเขาก็จะเหมือนมีประโยชน์ของเขานะถ้าสมมติว่ามันเหมือนกับอันเนี้ยเพื่อนๆมันเหมือนเห็ดอ่ะเห็ดเนี่ยเขามีโปรตีนที่ดีมากย่อยง่ายมีกรดอะมิโนครบเนาะรวมถึงถั่วเหลืองแต่ในคนที่ไวกับฮอร์โมนพวกเนี้ยกินแล้วก็ไม่สบายตัวค่ะหรือคนที่แพ้ยีสต์กินแล้วก็ไม่สบายตัวเราก็ต้องเข้าใจร่างกายของเราเราก็หลีกเลี่ยงในเบต้ากลูแคนเนี่ยนะคะเขาป้องกันเรื่องราวพวกนี้สำหรับคนแพ้ยีสต์เขาตัดตัวยีสต์ที่เป็นโปรตีนจากยีสต์ที่คนแพ้ออกไปเลยแล้วเขาสกัดเอาแต่เฉพาะสารเบต้ากลูแคนซึ่งสารเบต้ากลูแคนจะไม่มีใครแพ้นะคะแต่คนที่แพ้คือไปแพ้ยีสต์เช่นเดียวกันในโปรตีนบางชนิดที่เขาทำมาจากข้าวสาลีข้าวสาลีมันก็จะมีกลูเตนใช่ไหมบางคนก็จะแพ้กลูเตนเดี๋ยวนี้ผู้ผลิตเขาก็ผลิตโดยไม่ใช้ข้าวสาลีตัดข้าวสาลีออกไปหรือปัจจุบันบางคนแพ้นมถั่วเหลืองแพ้ถั่วเหลือง GMO แพ้ไวต่อฮอร์โมนไฟโตเอสโตรเจนเขาก็มีการทำโปรตีนจากถั่วลูกไก่โปรตีนจาก
ถั่วลันเตาแบบเนี้ยเพื่อสำหรับคนที่ไวต่อฮอร์โมนอันเนี้ยสิ่งสำคัญคือตัวของเราเนี่ยต้องรู้ร่างกายตัวเราค่ะถ้าเราไม่รู้ร่างกายตัวเราเรากินอะไรคนอื่นเขากินได้แต่เรากินไม่ได้เดี๋ยวเราจะเครียดในการดำเนินชีวิตนะคะแต่ถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยจะบอกให้เรารีบกู้ยีนของเราให้เร็วที่สุดเพราะอะไรเพราะถ้ายีนของเรากู้คืนกลับมาเร็วเราจะมีร่างกายที่แข็งแรงเร็วแต่ถ้าเราไม่รีบกู้ยีนนะเวลายิ่งเราอายุเยอะไปเรานึกถึงรถที่มันใช้งานหนักๆเนาะมันจะมีสภาพเสื่อมลงแล้วถ้าสนิมที่มันอยู่ข้างในเราไม่ขจัดออกแล้วเรายังมากินอาหารที่เป็นพิษสะสมเข้าไปอีกมันเหมือนกับไอ้ของเก่าก็ยังไม่หมดไอ้ของใหม่ก็มาก็กำจัดไม่หมดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รีบทำตรงนี้เราจะเจอเขาเรียกว่าวงจรอุบาทนะคะคำว่าวงจรอุบาทคือเกิดมาแล้วต้องเจ็บต้องแก่ออดๆแอดแหนบงอล้อคดหูป้าตาฟางอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราต้องการจะออกจากวงจรอุบาทเราต้องรู้ที่จริงเรื่องของหยุดพิษระบายพิษเติมสารอาหารหยุดพิษถ้าหยุดเองในหนังสือเนี่ยจะบอกว่าการกินแบบหยุดพิษคือกินปรุงน้อยที่สุดกินจากธรรมชาติเดิมกินอาหารไม่ปรุงแต่งไม่เคมีไม่ของเทียมของเดิมๆจากธรรมชาติใช้ธรรมชาติปรุงก็คือเกลือเค็มจากเกลือหวานจากน้ำตาลธรรมชาติเปรี้ยวจากธรรมชาติแบบเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเราเซฟตัวเองไม่เอาพิษเข้าเลยแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะเซฟตัวเองแบบนี้ได้บริบทชีวิตเราต้องเร่งรีบเราก็ต้องหาตัวช่วยซึ่ง NRF2 เป็นตัวหนึ่งที่จัดอยู่ในระบบหยุดพิษระบายพิษที่ดีมากเลยค่ะที่แบบประสิทธิภาพรุนแรงเพราะว่าเขาได้รับรางวัลเขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยที่ต่อยอดมาจากนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเรื่องของความเสื่อมของมนุษย์เนาะที่เกิดจากอนุมูลอิสระคือ NRF2 ทีนี้ตัวเบต้าโคแคนน่ะจะเป็นสารอาหารถ้าทุกคนรู้จักเบต้าโคแคนนะคะเบต้าโคแคนเนี่ยจริงๆราคาสูงมากเลยนะสูงเป็นหมื่นเลยนะคะแต่ช่วงหลังมาพอมันมีการแข่งขันมากขึ้นผู้บริโภคที่เดี๋ยวจะยินไหมเสียงฝนมันดังไหมเนี่ยจะบอกให้ผู้ผลิตที่เขามีความดีมีทำงานด้วยความซื่อสัตย์เนาะซึ่งเนี่ยเป็นคนที่คบคนดีคบคนซื่อสัตย์นะเพราะเป้าหมายในการทำงานของเนก็คือว่าเวลาที่เราคบคนซื่อสัตย์เขาจะไม่คิดเรื่องเงินเป็นหลักเขาจะเอาเรื่องของประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์เป็นหลักเนาะหมายถึงว่าเวลาขายของเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอันนี้สำคัญมากเลยนะคะอันนี้คือเป้าหมาย mindset ของเนที่ชัดเจนมากจะต้องปลอดภัยเอาไว้ก่อนเวลาที่เนจะคบค้าสมาคมกับซัพพลายเออร์หรือใครที่จะเอาของมานำเสนอเนี่ยจะต้องมีจุดยืนคือความปลอดภัยค่ะเดี๋ยวครับขอคุณพูดหน่อยนะซื้อได้เลยค่ะตอนนี้ดีมากแต่ป้างบน้อยเลยซื้อไม่ได้อ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะใช้วิธีธรรมชาติได้คือที่บอกว่าคุณอาแข็งแรงชนะทุกอย่างนะครับก็โอเคแล้วเราก็รู้ตัวเองว่าเราชนะด้วยเรื่องอะไรบ้างชนะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องแพ้โน่นแพ้นี่นะคือผมเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ทั้งจิตใจและร่างกายที่ว่าคือการปฏิบัติของเราเนี่ยเราจะรู้ว่าเราควรจะกินอะไรขนาดไหนนะฮะอย่ากินเกินแล้วก็อย่ากินขาดนะฮะการจะมากำหนดเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นจะต้องกินถึงเวลาแล้วต้องกินอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่ได้อยู่ในบริบทนั้นนะครับผมกินเมื่อหิวหยุดเมื่ออิ่มนะฮะแต่ว่าไม่ให้แน่นแต่ข้อสำคัญที่สุดก็คือการระบายพิษการระบายพิษที่ดีที่สุดก็คือการขับถ่ายของผมค่อนข้างมันจะออกแบบออโตเมติกนะเข้าไปเท่าไหร่แล้วเวลามันย่อยสลายแล้วมันก็ขับออกดีการขับถ่ายที่ดีเนี่ยคือการขับสารพิษที่ดีที่สุดนะฮะนะนี่คือก็จำไว้ให้แม่นเลยนะฮะการขับสารพิษที่ดีที่สุดก็คือการขับถ่ายคำว่าถ่ายเนี่ยถ่ายออกอย่างสบายราบรื่นนะฮะราบรื่นสบายไม่เกร็งไม่อะไรเนี่ยคือปลดทุกข์นะปลดทุกข์ปล่อยทุกข์เนี่ยใช่เลยอันนี้คือทุกอย่างนึงนะพอนั่งพอปล่อยได้สบายแล้วเราก็รู้สึกโล่งรู้สึกว่า
มันมีความถูกและอีกอย่างจะพูดให้ฟังพูดถึงเรื่องขับถ่ายมันก็มาติดลมถึงตรงที่ว่าบางท่านนะฮะที่เคยโทรมาปรึกษาผมเหมือนกันว่ากินเกลือดำเข้าไปแล้วกับน้ำมะนาวเนี่ยเขาถ่ายก็แนะนำให้เขากินน้ำมากๆเขาบอกเขาก็กินน้ำมากๆเขาขับถ่ายไม่หยุดเลยแต่เขาไม่เพลียในช่วงแรกๆรู้สึกว่าช่วงไปใน7วันหรืออะไรเนี่ยช่วงนั้นเขาไปกินในสูตรรักษามะเร็งของสูตรของอาจารย์แม่ล่มนะทีนี้พอเขาถ่ายมากๆเขาก็ไปหาหมอให้หมอตรวจดูสงสัยว่าจะติดเชื้อหรือเปล่าทำไมมันถ่ายเงี้ยถ่ายออกเป็นน้ำโจ๊กจักแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่เพลียการไม่เพลียเนี่ยมันก็ทำให้หน้าสงสัยอยู่เหมือนว่าการเสียน้ำมากๆทำไมไม่เพลียพอไปหาหมอก็คิดว่าตรวจอุจจาระที่เป็นน้ำแล้วเนี่ยไม่มีเชื้ออะไรเลยเขาบอกไม่เป็นไรเขาถามผมว่าผมควรจะทำไงตอนนี้ยังถ่ายอยู่ก็ถ่ายก็กินตามให้สูตรตามสูตรของอาจารย์แม่ล่มที่มีอยู่ว่าถ้าหากว่าเป็นมะเร็งก็ให้ครบ14วันนะฮะมันจะถ่ายเรื่องอะไรเขาเรียกว่าการสร้างพิษขับสารพิษขับพิษอะไรพวกเนี้ยมันเขาก็บอกโอเคเราก็ให้กำลังใจเขาบอกว่าถ้าหากว่าหมอไปถึงขั้นหมอเนี่ยหมอเขาตรวจไม่มีเชื้ออะไรแล้วเนี่ยคุณก็ยังไม่มีทำงานได้ปกติไม่อ่อนเพลียเนี่ยก็ไม่น่าจะตกใจนะฮะนี่ก็แชร์ประสบการณ์ที่หลายๆคนที่กินเกลือโดยเฉพาะเกลือดำเนี่ยนะฮะที่ยังสั่งกันอยู่ตลอดเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายนะฮะแล้วก็มีการพิสูจน์กันออกมาแล้วว่าสารอาหาร84ชนิดมีอยู่ในเกลือดำจริงนะถึงจะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าหากว่าเราทานระยะยาวยิงยาวทำอาหารอะไรที่ว่ามันใช้เกลือดำบ้างดอกเกลือบ้างอะไรพวกนี้นะดอกเกลือของจันทบุรีก็อร่อยไม่แพ้ผงชูรสนะฮะก็เราจะปราศจากผงชูรสแล้วได้สารอาหารที่ดีๆนะต่อตัวเรานะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าหากว่าท่านที่ขับถ่ายไม่ปกติเป็นก้อนเป็นแข็งอะไรเนี่ยนะก็ฟังเนี่ยบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะบอกวิธีทั้งหมดให้แล้วว่าการขับพิษที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการขับถ่ายอย่างสะดวกโล่งสบายนะครับอย่าลืมนะครับนะฮะจบเลยจะจบแล้วใช่ไหมจบแล้วครับ จบแล้วครับคืออย่างนี้ทุกคนสรุปนะมันจะมีหลักการในการดูแลสุขภาพร่างกายเนาะถ้าทุกคนยึดหลักนี้ได้นะคะหยุดพิษเนี่ยอันนี้เป็นหลักที่ทุกคนถ้าทุกคนไม่รู้หลักนี้นะเพราะว่าเนี่ยเห็นหลายคนเนาะมุ่งจะไปกินสารสกัดอาหารเสริมคิดว่าตัวนั้นดีคิดว่ากินใบไม้อันนี้เราจะหายจากโรคคิดว่ากินอาหารเสริมอันนี้อย่างเดียวจะหายจากโรคอันนี้มันเป็นเหมือนเชื่อแบบยังไม่ได้เกิดการพิสูจน์อะค่ะเวลาถ้าเราเชื่อแล้วเราพิสูจน์นะเราต้องเอาสิ่งนั้นแล้วมาปฏิบัติด้วยตัวเองแต่อย่างเน้เนี่ยเน้ยอมรับว่าเน้ค่อนข้างที่จะไม่เชื่ออะไรง่ายๆและเน้จะทดลองแล้วทดลองอีกพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกนะคะแล้วหลักการอาหารเนี่ยถ้าทุกคนสามารถที่จะกินอาหารเป็นยาได้อาหารเป็นยาอาหารนั้นจะช่วยร่างกายของเราอย่างน้อยถ้าเรากินอาหารที่บางคนอาจจะดูเหมือนว่าโอ๊ยจะขาดสารอาหารหรือเปล่ากินแบบนี้การกินอาหารแบบขาดสารอาหารกับการกินอาหารแบบที่ทำลายร่างกายกินอาหารแบบขาดสารอาหารจะดีก็สักหน่อยเนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่ขาดอะค่ะเพราะว่าจริงๆในธรรมชาติทุกอย่างอะเขามีสารอาหารอยู่ครบเพียงแต่ว่าเวลาที่เราคิดไปก่อนเนาะเราก็จะกังวลว่าจะขาดโปรตีนไหมจะกินสารอาหารไม่ครบในกระบวนการก่อนที่ร่างกายจะซ่อมสร้างตัวเองนะคะมันเหมือนกับเวลาที่เพื่อนๆรักษาร่างกายเนาะเหมือนคนจัดฟันน่ะช่วงที่จัดฟันใหม่ๆหน้าตามันจะดูโครงสร้างผิดปกติแปลกๆไปเนาะเช่นเดียวกันค่ะเวลาปฏิบัติอาหารมันจะมีช่วงนึงที่ร่างกายปรับตัวอย่างคนที่ไม่เคยกินผักคนที่กินเนื้อสัตว์มาตลอดคนที่กินอาหารรสจัดแล้วให้มากินแบบอาหารแบบสมมติออกแบบอาหารแบบนี้อย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าร่างกายมันไม่ชินเนาะแล้วก็จะรู้สึกหิวอยู่ตลอดกินแล้วไม่อิ่มหรือกินแล้วผอมลงเยอะจริงๆมันเป็นกระบวนการที่ร่างกายจะค่อยๆรีเซ็ตตัวเองนะคะแต่ถ้าวันนึงเราเข้าใจแล้วเราก็จะมีวิธีการ
การที่เนให้หลักการว่าหยุดพิษระบายพิษเติมสารอาหารอันนี้เป็นหลักการแต่วิธีการของแต่ละคนน่ะมันจะต้องมีการประยุกต์นะคะการประยุกต์มันต้องขึ้นอยู่กับตัวเรานี่แหละเป็นห้องแลบที่ดีที่สุดเราจะรู้วิธีการประยุกต์ซึ่งเวลาเนกินอย่างเงี้ยถามว่าเนได้โปรตีนจากไหนเนก็กินโปรตีนชงนะเป็นโปรตีนที่ชงแล้วก็ดื่มระหว่างมื้ออย่างบางทีก็ดื่มวันละ3แก้ว5แก้วมันก็ไม่ขาดโปรตีนอยู่แล้วเนาะเราก็ต้องรู้จักประยุกต์ของเรานะคะเพื่อไม่ให้เราขาดโปรตีนหรือแม้แต่การไปกินสาหร่ายเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวนี้จะเอาสาหร่ายที่ปลอดภัยมาให้ทุกคนดูนะเพราะว่าเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้กินอาหารที่ดีแล้วก็ปลอดภัยเนไม่ใช่สายที่ไปแอนตี้เนื้อสัตว์หรืออะไรนะแต่ว่าเนกำลังจะบอกแบบนี้ว่าถ้าสิ่งไหนมันเหมาะกับตัวเราเราต้องรู้ตัวเองวันนี้ถ้าทุกคนกินเนื้อสัตว์แล้วร่างกายสุขภาพดีอันนั้นก็เป็นสิทธิของแต่ละคนแต่ถ้าวันนี้สุขภาพไม่ดีไตไม่ดีมะเร็งยังไม่ดีเลยร่างกายยังกินยาอยู่ลองมาใช้วิธีการทำแบบนี้เนาะงดเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็กินผักเป็นพืชเป็นหลักนะแล้วก็กินอาหารแบบสมดุลของเราคำว่าสมดุลคือสมดุลของเราแต่มันต้องมีหลักการที่ตรงเน็ตนึกออกแล้วอย่างที่คุณอาบอกกินเมื่อหิวหยุดเมื่ออิ่มแต่ก่อนเราเคยถูกความเข้าใจว่าเราจะต้องกินอาหารตื่นเช้ามาเนี่ยร่างกายจะต้องได้รับสารอาหารไม่อย่างนั้นเดี๋ยวสมองจะขาดน้ำตาลจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เสมอไปกับทุกคนซึ่งหลักการของคนที่เขาฟาสติ้งเนาะทำ IF เนี่ยบางทีเขาตื่นเช้ามาถ้ามันยังไม่ครบกับที่เขาทำ16ชั่วโมงเนี่ยเขาก็ยังไม่กินอาหารเช้ากันนะเขาก็จะไปกินอีกทีนึง10โมง11โมงเพื่อให้มันครบหรือบางทีเขาจะเริ่มต้นกินตั้งแต่บ่ายโมงไปยัน3ทุ่ม4ทุ่มเลยนะคะแบบเนี้ยซึ่งมันก็เป็นการหลักการของการ IF แต่ทีนี้หลักไหนมันจะเหมาะกับเรามันก็ขึ้นอยู่กับเราอย่างตัวนี้เนี่ยได้เป็นคนติดนิสัยกินข้าวตอนเช้าเนาะตื่นเช้ามาเนี่ยต้องมีอะไรกินแล้วมันก็จะต่างกับคุณอาซึ่งเราจะไปใช้วิธีเดียวกับคนอื่นแล้วมันจะเห็นผลเราเองนี่แหละจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจได้เพราะเราเป็นเจ้าของร่างกายว่าอันไหนเหมาะกับเราอ่ะผมคุย ภาษากายคือผมเคยไปเที่ยวที่กัมพูชานะหรือประเทศเขมรเนี่ยฮะทีนี้ก็ไปในสถานะที่ค่อนข้างเขาจะให้เกียรติพอสมควรผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้อนรับดีนะต้อนรับดีต้อนรับขับสู้โดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นคนไทยที่เข้าไปเนี่ยในถูกช่องเขาว่านั่นเถอะเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้เนี่ยเขาก็จะดูแลดีเป็นพิเศษแล้วก็อาหารการกินผมจะพูดฟังว่าเช้าขึ้นมาเนี่ย8โมงเลี้ยงอาหารอย่างดีเลยพอเที่ยงปั๊บกินอีกละท้องยังอืดๆนี่ยังไม่รู้สึกหิวแต่ว่ามันก็ต้องจำเป็นต้องกินพอตกเย็นมา6โมงเย็นกินอีกละทีนี้ก็จะมีแถมตอนดึกอีกหน่อยนั่งสังสรรค์คุยกันจิบวายอะไรต่ออะไรบ้างเนี่ยก็กินอีกละจะเป็นอยู่อย่างนี้นะประมาณ4วันนะตรงเวลาเป๊ะ4วันแบบนี้เลยกินหูกินดีมากนี่ฮะปรากฏว่าเราจะรู้สึกว่ามันอึดอัดอาหารไม่ย่อยแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาเรานั่งทานเขาก็จะมีมารยาทว่าอันนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อาหารตรงนี้เป็นยังไงอร่อยไหมก็ต่างคนต่างกินไปต่างคนจะเป็นยังไงแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยนะพอกลับมาถึงเมืองไทย4วันนะฮะน้ำหนักเพิ่มได้3กิโลนะนี่คือการระบายขนาดระบายพิษได้ดีนะฮะผมบอกว่าผมระบายพิษระบายของเสียได้ดีนะฮะมันยังระบายไม่ทันเลยน้ำหนักเพิ่มเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้แล้วสรุปกินเกินกินเกินฮะกินเกินแล้วผมก็ต้องมากินน้อยนะฮะกินน้อยแล้วก็กินเมื่อหิวหยุดเมื่ออิ่มนะเหมือนเดิมเนจะพูดเรื่องนี้นิดนึงออกกำลังบ้างค่ะเนจะพูดเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่ามันจะมีคนที่ไม่สามารถจะกินแบบคุณอาได้เนาะในคนป่วยวิธีการซอยกินเขาเรียกว่าต้องซอยกินทีละน้อยแต่การกินทีละน้อยจะมีหลักการนี้ค่ะสิ่งที่กินนั้นต้องไม่กระตุ้นอินซูลินหรือกระตุ้นอินซูลินให้น้อยที่สุดอะไรที่กระตุ้นอินซูลินพวกน้ำตาลอาหารน้ำตาลแปรรูปไฮฟุกโตสคอลไซรัปอะไรที่เป็นสิ่งที่เ
าเรียกว่าแปรรูปพวกนี้เนาะบางทีเขาใส่น้ำตาลเข้ามามันจะกระตุ้นอินซูลินทำให้หลอดเลือดของเราบาดเจ็บภูมิคุ้มกันก็จะตกอาหารที่มันกระตุ้นอินซูลินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกินบ่อยเราต้องกินอาหารที่ไม่กระตุ้นอินซูลินหรือกระตุ้นให้น้อยที่สุดยกตัวอย่างเช่นสมมติโปรตีนจากถั่วจะเป็นถั่วลันเต้าถั่วลูกไก่ถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงเอามันนึ่งให้เปื่อยแล้วก็ดื่มอย่างเงี้ยเราก็ซอยกินบ่อยๆได้เพราะหลายๆคนเนี่ยมักจะมาบ่นกันได้ว่าน้ำหนักไม่ขึ้นเลยน้ำหนักไม่ขึ้นเลยแต่ถ้าทุกคนมีวิธีการกินแบบซอยกินนะกินแบบว่ากินบ่อยๆกินทีละน้อยหรือแม้แต่การจะเอาไปทำเป็นซุปกินก็ได้ซึ่งบางทีเนี่ยก็ทำซุปกินนะเนี่ยก็จะได้กินบ่อยๆการกินบ่อยๆถ้ามันไม่ได้ทำให้ฮอร์โมนอินซูลินของเราหลั่งมันก็ไม่ได้มีผลอันตรายกับร่างกายเพราะอันนี้เราใช้ในบริบทคนที่ไม่สามารถกินมื้อใหญ่ๆเนาะแต่บางคนเนี่ยที่เขาทำ IF เขาจะกินข้าวบางทีมื้อเดียว2มื้อแต่กินมื้อใหญ่ๆแล้วเป็นกินมื้อที่เป็นแบบเน้นโปรตีนกับไขมันเป็นหลักแต่ในคนที่ป่วยเยอะๆถ้ากินโปรตีนไม่ได้เยอะการย้ายจากโปรตีนเนื้อสัตว์มากินโปรตีนพืชจริงๆโปรตีนพืชมีข้อดีคือไม่ทำให้เซลล์อักเสบนะคะแล้วก็ไม่ทำให้แล้วก็เป็นมิตรกับจุลินทรีย์ตัวที่ดีเนาะที่สำคัญคือโปรตีนจากพืชมันจะเวลาย่อยแล้วมันจะไม่มีแอมโมเนียทุกคนพอไม่มีแอมโมเนียปุ๊บปัญหาเรื่องของการกรองไตก็จะไม่ค่อยเป็นปัญหาแบบเนี้ยถ้าเราเข้าใจหลักการนี้นะแต่ถ้าเราจะกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์เราก็ต้องดูว่ามันถูกกันกับเราไหมคำว่าถูกกันบางคนเนี่ยกินเนื้อสัตว์แล้วลำไส้ไม่ดีการขับถ่ายมันจะไม่ดีค่ะเพราะว่าเนื้อสัตว์กว่าที่เขาจะมีการย่อยแล้วถ่ายออกไปเนี่ยมันใช้เวลาเนาะแล้วมันก็จะอยู่ในร่างกายคนที่ระบบกำจัดพิษไม่ดีเนี่ยเกิดจากตัวไมโตคอนเดรียนะคะซึ่งไมโตคอนเดรียมันก็คือตัวในการเหมือนกับโรงงานในการใช้พลังงานโรงงานในการปรุงอาหารสำหรับร่างกายเนาะเวลาคนที่ไมโตคอนเดรียมีปัญหาปุ๊บในคนเป็นเบาหวานจะสังเกตไหมว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยไม่อ้วนแต่ไขมันเกาะตามหลอดเลือดแล้วบางคนไม่เข้าใจก็ดันไปกินยาลดไขมันเข้าไปอีกเนาะเพราะว่าไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วโรคทุกโรคเนี่ยเกิดจากไมโตคอนเดรียที่เสื่อมสภาพลงอะค่ะการจะฟื้นไมโตคอนเดรียได้เราต้องหยุดใช้พลังงานก่อนวิธีหยุดใช้พลังงานก็คือการกินอาหารจากถ้าเป็นอาหารสดได้จะเป็นสิ่งที่ดีแต่บางคนกินอาหารสดไม่ได้เพราะม้ามไม่แข็งแรงเนาะเขาก็จะไม่สามารถเขาท้องกินแล้วแบบมันย่อยไม่ได้มันท้องอืดนู่นนี่นั่นก็ใช้วิธีลวกวิธีนึ่งวิธีต้มวิธีตุ๋นวิธีการทำซุปแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าคนที่ต้องการตัวช่วยแบบเร่งรัดอย่างที่เนยบอกว่าตัว activate ตัวแฮกเกอร์ร่างกายในส่วนของไมโตคอนเดรียคือการเสิร์ฟ NRF1 และ NRF1 กับฮอร์โมนโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยแตกต่างกันยังไงเนี่ยจะบอกให้คนที่มีปัญหาหัวใจเหนื่อยเพลียไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีพลังชีวิตเนาะ NRF1 เขาช่วยเหมือนกับเป็นเครื่องออกซิเจนปั๊มหัวใจอ่ะเพื่อนๆทำให้หายใจอิ่มหายใจเต็มอันนี้จากประสบการณ์ที่ใช้และจากประสบการณ์ที่คอนซัลท์ที่แนะนำคนอื่นเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลว่าเวลาที่เขาทานฮอร์โมนเข้าไปปุ๊บเขาก็จะรู้สึกหายใจอิ่มหายใจเต็มไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนนะส่วน NRF1 หน้าที่ของเขาต่างจากตัวฮอร์โมนยังไง NRF1 เนี่ยจะเป็นนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมในการที่จะปลุกสัญญาณชีพขึ้นมาค่ะปลุกระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะไมโตคอนเดรียระบบ ATP ร่างกายจะต้องใช้พลังงาน ATP เนี่ย 95% ในทุกๆเซลล์นะคะยิ่งเซลล์ตัวไหนที่ใช้พลังงานเยอะๆเซลล์ตัวไหนใช้พลังงานเยอะเพื่อนๆลองนึกดูเซลล์ที่ทำงานตลอดเวลาคือเซลล์เกี่ยวกับหัวใจเต้นตลอดเวลาไม่เคยหยุดเลยนะคะเลือดเนี่ยน้ำเลือดเนี่ยจะต้องไหลระบบความดันต้องทำงานตลอดเวลาค่ะระบบการผลิตคอเลสเตอรอลระบบการบีบการคลายของกล้ามเนื้อทำงานตลอดเวลาทุกส่วนที่มีการทำงานตลอดเวลาจะต้องสิ้นเปลืองไมโตคอนเดรียนะจะต้องใช้ไมโตคอนเดรียเขาเรียกว่าพลังงาน ATP เนาะมีในทุกๆเซลล์แต่ถ้าใครที่ขาดพลังงานตัวเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเสื่อมเร็วป่วยง่ายเป็นโรคเบาหวานโรคเบาหวานแล้วก็ไตเนาะเบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงไตสมองพาร์กินสันอัลไซเมอร์พวกเนี้ยถ้าสมมุติว่าวันเนี้ยเราไม่สามารถจัดการอาหารได้อันนั้นคือทางรอดนะเพราะฉะนั้นเนมั่นใจนะคะว่ายังไงทุกคนก็รอดอะทุกคนเพราะมันมีดาบหลายเล่มเนาะที่จะช่วยให้เรารอดได้นะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็
นี่แหละมาเจอกันบ่อยๆอ้าคุณพี่จิตที่นี่ไม่ได้เจอกันตั้งนานอยู่อิตาลีกินอาหารจากพืชยากมากๆยากมากๆใช่ใช่ที่อิตาลีใช่เนาะเห็นว่าคอมเมนต์มาเที่ยวนั้นบอกว่ามันปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารยากรู้สึกว่าจะมีอากาศร้อนนั่นแหละใช่ลองใช้วิธีแบบว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อผักแล้วไปปลูกในกระถางอย่างเมื่อก่อนเนี่ยก็สอนคนทำแบบนี้ค่ะเหมือนใช้ถั่วเขียวแล้วไปปลูกในขวดนะคะคือเอาถั่วเขียวเนี่ยแล้วก็เอาขวดมาเนาะขวดพลาสติกนี่แหละแล้วก็เอาถั่วเขียวแช่น้ำแล้วก็ไปใส่ไว้ในขวดแล้วก็พรมน้ำมันก็จะเป็นถั่วงอกและอะไรอย่างเงี้ย เออบางทีแล้วก็อะแดปเอาลองดูนะคะพี่จิตที่นี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มามีเป้าหมายเดียวกับเนเป้าหมายในการมีสุขภาพที่ดีนะแล้วมาเป็นหมอที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราอย่าฝากชีวิตเราไว้กับใครนะคะเราอาจจะมีคนที่คอยดูแลเราได้แต่เราต้องเป็นคนสั่งการคำว่าสั่งการก็คือเราต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราเราจะไปให้คนอื่นมาพยากรณ์ไม่ได้เหมือนกับเราจะให้คนอื่นมาเป็นหมอดูว่าดวงฉันจะเป็นยังไงเราต้องรู้ตัวเราเพราะเราทำอะไรแล้วเราก็จะรู้ว่าดวงเราจะเป็นยังไงเนาะแล้วเราจะเป็นหมอดูที่แม่นที่สุดใช่หมอดูที่แม่นที่สุดคือเราและหมอที่ดีที่สุดในการที่จะรู้ร่างกายก็คือเราแต่ส่วนเราจะเอาไปใช้บริการคนอื่นให้เขาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ผิดแต่สำคัญคือเรานี่แหละจะรู้ดีของเรามากที่สุดโอเคนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะ